แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกๆท่านนะครับก็คู่แรกคู่เปิดหัวของศึกมวยมันสนั่นเมืองประจำวันอังคารนะครับวันอังคารที่20กันยายน2560มาที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับโอ้โหนี่เพชรวานนท์นายกสร้อยเวียงยองลำพูนนะขึ้นมาเป็นต่อนี่แต่ว่าเจอทีเด็ดของเจ้าเพชรจงรักวอสังประภัยนะโดยการตวัดก้านคอแข้งขวาในยกที่3เพียงใช้เวลาเพียงไม่ถึง1นาทีนะฮะประมาณโอ้โหนี่สุดยอดจริงๆนะลูกนั้นนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันครับผมคู่เปิดหัวนำรายการวันนี้จบไปเลยทีเดียวนะครับวันนี้น่าจะได้กลับบ้านไวกันแล้วนะพี่สวัสดีครับไปดูเจ้าเพชรบานอนนะวันนี้โอ้โหนี่ดังเปาะเลยนะดังเปาะเลยนะการคอดอกนั้นนี่โอ้โหถือว่าโอ้อันตรายจริงๆนะลูกแม่ไม้มวยไทยนะสำหรับลูกเตะก้านคอนะเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมน้องกระจายเลยตัวจ้าวครับเรียกมาดูพี่ถ้าน้ำไม่ห่างเวทีนานเจอกันไม่ได้เลยเมื่อคืนนะโอ้ถือว่านะก็ต้องให้กำลังใจนะเจ้าเพชรวานนท์นะพลาดนิดเดียวนะกาดตกนิดเดียวกาดซ้ายตกนิดเดียวเลยโดนแข้งขวาเจ้าเพชรวานนท์โอ้โหนี่ตอนนี้แต่ว่าน้องเขาฟื้นแล้วนะทางบ้านพี่น้องแฟนมวยทางบ้านก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก็ฟื้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงบ้างครับโอ้สบายแล้วรู้ตัวแล้วรู้ตัวแล้วไม่มีอะไรน่าห่วงเลยครับเพชรวานนท์นะครับซ้อมมาดีนะคุณหมอจีรศักดิ์บุพผาชาติของเราบอกว่าซ้อมมาดีไม่น่าเป็นห่วงนะพี่น้องแฟนมวยทั้งบ้านก็ไม่น่าเป็นห่วงนะจีรศักดิ์บุพผาชาติบอกว่าฟื้นแล้วนอนแล้วฟื้นแล้วนะครับฟื้นแล้วหมอไม่น่าเป็นห่วงวันนี้ก็หมอเลยวันนี้หมอเลยวันนี้ก็ดีครับผมน้องเป็นไงบ้างรู้ตัวยังมือหายมือยังรู้ตัวแล้วรู้ไหมว่าพลาดโดนอะไรมันเมื่อกี้การตกนิดเดียวนะน้องนะโดนหัวก้านคอนะรู้ตัวในจังหวะนั้นผมแบบเดียวครับตีแม่นมากเลยครับผมเกมก่อนหน้านี้นี่เราก็ถือว่าได้เปรียบเลยนะเราคิดว่าถ้าเกิดไม่โดนจังหวะกั้นคอนี่เกมจะเบียดไปเรื่อยครับเสียดายไหมน้องยังไม่ทันเห็นอาวุธอะไรเลยได้ครับถ้าเกิดไม่โดนจังหวะนั้นน่าจะได้ลุ้นกว่านี้เยอะด้วยสภาพร่างกายที่เราเคลื่อนไหวต่อเนื่องกว่านะเราวางแผนไว้ไงบ้างครับก็กำลังเดินเบียดครับว่าเขาหยุดนานครับอ๋อกะว่าคือวางแผนมันทักทายคือคิดว่ากะเบียดเลยเนาะเราเคยชนะมาด้วยไหมครับเคยชนะมาเคยชนะมาด้วยมีโอกาสอยากเจอสักครั้งไหมเนาะไฟนี้มันยังไม่ทันเห็นอาวุธอะไรเลยคาใจว่ามันพลาดครับจังหวะเดียวทำให้เกมนี่จบเลยนะวันนี้ก็พยายามทำเต็มที่นะน้องฝากถึงแฟนๆที่เชียร์เราหน่อยครับวันนี้ขอตัวทุกคนครับที่ทำให้ผิดหวังครับไว้หน้าแก้มือกันใหม่ครับโอเคครับน้องเป็นกำลังใจให้เจ้าเพชรวานนท์นะเพชรวานนท์ก็ถือว่ายังไม่ทันได้เห็นอาวุธอะไรกันเลยนะก็เห็นแค่งขวาของเพชรจงรักที่เอาไปพลาดโวยคุณจะได้ก็โวยการตกนะฮะพลาดกันได้ครับมวยกันประมาณพลาดพอดีเอาละครับก็เดี๋ยวเราไปดูผู้ชนะกันนะครับเจ้าพัชจงรักวอสังประภัยก็น่าจะขึ้นไปรับอาชีพแล้วเพราะว่าขึ้นมานี่ก็เป็นรองประมาณ11-8 5-4 11-8มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เสมอไหนเสมอกันนะมีอยู่ช่วงหนึ่งเอาละครับเราไปดู
เนี่ยจะได้ฉีดหลายกำปั้นเลยนะสำหรับเจ้ามาทางนู้นหรือเปล่าเนาะเจ้าเพชรจงรักบอสังประภัยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับยังบอมาเราไปรอกันที่แบ็กดรอปดีกว่านะฮะจะได้ไม่ต้องเดินไปเดินมานะเพราะว่ามันวุ่นวายนะเดินไปเดินมาท้ายแล้วเดี๋ยวน้ำมันเอามาให้เราสัมภาษณ์ที่นี่เรารอตรงนี้ดีกว่ารอสัมภาษณ์ตรงนี้อ๋อนี่แบ็กดรอปสวยแล้วรอสัมภาษณ์ตรงนี้เลยดีกว่านี่มาแล้วครับสำหรับเจ้าเพชรจงรักวอสังประภัยนะฮะโอ้โหนี่น่าจะขึ้นไปรับฉีดหลายกำปั้นเลยแหละเนี่ยน้องชายเหนื่อยไหมยังไม่ค่อยเหนื่อยแล้วยังไม่ทันได้ออกเต็มสูบเลยนะครับผมงั้นจังหวะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับน้องชายก็ผมหนักมาลูกดักแล้ววางแผนมาแล้วครับจังหวะไหนที่เราทำได้ก็ลูกเขาต่อยหมัดเผลอแล้วก็ขึ้นจังหวะเผลอเลยนะลูกนี้ตั้งใจเลยไหมครับลูกนี้ถ้าเกิดว่าจังหวะนี้ไม่เกิดขึ้นนะเกมยาวๆคิดว่าสภาพร่างกายที่หยุดไปนานจะเป็นยังไงบ้างผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนแต่ว่าผมว่าซ้อมมาดีครับที่หายไปไหนมาบอกแฟนได้ไหมพักร่างกายครับเห็นว่าไปเป็นช่างสักด้วยเป็นช่างสักด้วยครับแล้วเราว่างโควิดครับอะไรทำสักคิ้วสักคิ้วครับอ๋อแบบนี้ก็หลังจากต่อยมวยเสร็จก็สักคิ้วต่อเลยครับเป็นลูกค้ายองเป็นไงบ้างน้องพอใจผลงานกับฟอร์มวันนี้ไหมที่กลับมาในรอบกี่ปี2ปีได้ไหมปีกว่าปีกว่าพอสุดท้ายเราชกไว้ใครที่นี่ที่นี่ไม่ชกต่อยไม่เคยชกเลยต่อยอยู่ใต้ต่อยรักเอราวัณต่อยรักเอราวัณก็เป็นไงผมตอนนั้นแพ้กลับมาไฟนี้โชว์สวยเลยพิการน้ำหนักไหนครับน้องที่ว่าน่าจะกลับมาภาคนี้น่าจะเปรี้ยงป้างครับมาแล้วจะพาแล้วจะพกมือ104ทำเล็กแหวกแล้ววางเป้าหมายของเราหลังจากนี้อย่างไรบ้างครับก็จะชกไปเรื่อยๆครับมองอยากแก้มือกับใครไหมในพิกัดเวทเราแล้วแต่โปรโมเตอร์เลยครับได้ชีสได้ครับวันนี้วันนี้ได้จากนักบินครับ20,000ครับ20,000บาทแข้งขวา20,000ประเมินร่างกายเราเป็นไงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วกลับมาไฟแรก60อยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณเสียโบ๊ทขอบคุณนักบินขอบคุณน้าไพโรจน์ขอบคุณใต้วัชิระเสือพี่น้องทุกคนที่ช่วยกันครับผมสุดท้ายบอกเอฟซีไปครับน้องๆเลยนี่ครับผมมาแจ้งเกิดได้แล้วครับขอบคุณครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวคุยกับคุณพ่อหน่อยครับคุณพ่อสวัสดีครับน้องเป็นไงคุณพ่อเป็นไงพอใจผลงานน้องชายไหมพอใจครับเป็นไงลูกชายนี้ต่อยแล้วมีจุดไหนที่ต้องเสริมกลับไปแก้ไขเขาเชื่อพ่อเขาก็มีความสุขความเจริญครับโอ้แล้วพ่อวางแผนอย่างไรให้ลูกชายเลยไฟนี้ก็ให้ซ้อมเต็มที่อย่าดื้อทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วเขาก็ทำอย่างที่เราพูดแล้วกลับมาภาคนี้พ่อมองลูกชายเป็นอย่างไรบ้างครับดีใจที่กลับมาอีกครั้งนะพ่อไม่ต้องร้องไห้เลยตื่นตันใจนะใจนะพ่อบอกเอสซีแฟนคลับลูกชายอีกครั้งครับให้ติดตามลูกชายหน่อยครับก็ขอแฟนคลับเพชรจงรักคิดว่าเพชรจงรักทำดีที่สุดแล้วก็จะตั้งใจทำดีต่อไปครับโอเคก็ขอแสดงความยินดีกับแม่จงรักและคุณพ่อของแม่จงรักด้วยนะครับประมาณนี้ครับบรรยากาศหลังเกม